แผ่นแล้วเขียนคำถามนี้ลงไปแล้วก็เขียนมาอย่างน้อย10ข้อ10ข้อไหนลองอ่านสิอ่านคำถามพร้อมกันข้อค่ะ10ข้อต้องตอบไม่ได้10ข้อแล้วก็ต้องไม่มีความลำเอียงฉันไม่ชอบวิชานี้เนาะต้องไม่ลำเอียงนะ10ข้อค่ะต้นทางนี่เสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับเอาขึ้นมาค่ะทุกคนเลยหยิบใบงานตัวเองขึ้นมาค่ะหยิบใบงานที่ให้ทำขึ้นมาเลยค่ะหาวิดาไม่ต้องมองหน้าคุณครูเลยหากระดาษขึ้นมาเขียนเดี๋ยวนี้คุณครูจะปรับนะปรับเพราะว่า 1. กระดาษแจกให้ฟรีใครไม่ส่งเนี่ยคุณครูจะปรับเพราะแจกให้ฟรีแล้วไม่มีงานมาส่งคุณครูต้องปรับพาวิดาหากระดาษขึ้นมาทำเดี๋ยวนี้เลยค่ะไม่มีเสียงค่ะนั่งตัวตรงนั่งห้องต้นทางนั่งตรงตรงค่ะเพราะว่าคุณครูให้ไปทำเป็นการบ้านมาแล้วล่วงหน้าเลยให้ล่วงหน้าคือให้เวลาไปคิดเยอะๆเพราะในชั่วโมงนี้ไม่ทันนะคะนั่งตัวตรงทุกคนหันหน้ามาค่ะสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วนั่งตัวตรงตอนนี้นักเรียนต้องฟังเพื่อนค่ะคนแรกเลยคนแรกกดจะพัดค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะ มาตรงข้างหน้านี้เลยนะคะมาข้างหน้าเลยมาตรงนี้เลยคุณครูช่วยมาดูว่ากฎจพัทแสดงความคิดเห็นอย่างไรบ้างฟังนะคะเดี๋ยวใครไม่ฟังเนี่ยครูจะถามว่ากฎจพัทรายงานเรื่องอะไรเขาพูดว่าอย่างไรบ้างกัญญาวีตอนนี้ครูให้หนูฟังเพื่อนทุกคนนั่งตัวตรงมองมาที่กฎจพัทค่ะแล้วฟังเชิญค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกฤษพัฒน์แป้นพัฒน์ค่ะหนูอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2เลขที่16ในความคิดเห็นของนักเรียนนักเรียนคิดว่าการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมมีประโยชน์อย่างไรบ้าง 1. วิชาวิทยาศาสตร์ทำให้รู้เกี่ยวกับโลกใบนี้และรอบตัวเรา 2. วิชาดนตรีศิลปะให้ความรู้เกี่ยวกับการรำการร้องและรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีวาดภาพระบายสี 3. วิชาภาษาไทยให้ความเข้าใจเกี่ยวกับสระพยัญชนะและตัวสะกดรวมถึงการพูดการฟังและการดู
4. วิชาสุขศึกษาและพละศึกษาได้รู้เกี่ยวกับกีฬาต่างๆ 5. วิชาคณิตศาสตร์ได้รู้เกี่ยวกับการบวกลบคูณหาร 6. วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม 7. วิชาภาษาอังกฤษให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาสามารถพูดกับชาวต่างชาติได้ 8. การงานอาชีพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้รู้เกี่ยวกับการทำอาหารประดิษฐ์ของเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และข้อมูลต่างๆ 9. ขอบคุณคุณครูชอบคุณครูทุกท่านและทุกคน 10. คุณครูเป็นแม่คนที่3ที่ให้ความรู้ปรบมือให้กฎจพัฒน์ค่ะดังๆค่ะน่านะคะคนที่2พลอยพยาค่ะคือเก๋ไก่มากเลยพลอยพระยาค่ะมาเลยค่ะเร็วๆเลยค่ะค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพลอยพระยายิ้มแย้มอยู่ชั้นว.4 ทับ2 เลขที่9ค่ะในความคิดของนักเรียนนักเรียนคิดว่าการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมมีประโยชน์อย่างไรบ้างวิชาคอมพิวเตอร์ทำให้รู้เรื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่างๆวิชาภาษาไทยทำให้รู้จักกลอนกราบและวรรณคดีต่างๆวิชาคณิตศาสตร์ทำให้คิดเลขบวกลบคูณหารเป็นดังๆวิชาภาษาอังกฤษทำให้รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆวิชาวิทยาศาสตร์ทำให้รู้เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัววิชาสังคมศึกษาทำให้รู้เรื่องประเพณีและวัฒนธรรมวิชาประวัติศาสตร์ทำให้รู้ประวัติศาสตร์ของไทยวิชาศิลปะทำให้วาดรูปเก่งชอบวิชาวิทยาศาสตร์เพราะชอบเรื่องสิ่งแวดล้อมและเคมีชอบวิชาสังคมศึกษาเพราะชอบเรื่องประเพณีไทยอ้าวปรบมือให้พลอยพยาค่ะดีมากเห็นไหมคะเยี่ยมเลยนะคะมาคนที่สามค่ะเด็กหญิงกันนิกาค่ะมาเลยค่ะนะคะมาเลยค่ะตัวเล็กพริกขี้หนูสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกันนิกาแสงน้อยอยู่ชั้นอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2เลขที่26ในความคิดของนักเรียนนักเรียนคิดว่าการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมมีประโยชน์อย่างไรบ้าง 1. วิชาภาษาไทยทำให้อ่านออกเขียนได้ 2. วิชาคณิตศาสตร์ทำให้บวกลบเป็น 3. วิชาสุขศึกษาทำให้ดูแลสุขภาพตัวเอง 4. สังคมศึกษาก็ทำให้รู้เรื่องความเป็นมาของชาติ5. วิทยาศาสตร์ทำให้รู้เกี่ยวกับเรื่องดินน้ำอากาศและมากมายเลย 6. วิชาคอมพิวเตอร์ทำให้รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ 7. วิชาศิลปะทำให้วาดรูปเก่งเรียนแล้วไม่เบื่อ 8. วิชาภาษาอังกฤษทำให้รู้คำศัพท์ใหม่ๆ9. ฉันชอบเรียนภาษาอังกฤษเพราะครูวนิดาร้องเพลงเก่ง 10. ฉันชอบคุณครูธัญญนันท์เพราะคุณครูใจดีสอนหนังสือเก่ง
ปรบมือให้เด็กหญิงกันนี่ค่ะนี่นะคะลูกน่ารักนะคะต่อไปพี่ขาขออีกหนึ่งคนนะเฉลิมเกตค่ะเด็กหญิงเฉลิมเกตมาเลยค่ะเร็วๆอีกสองคนมาไม่ทันไม่เป็นไรนะเร็วๆค่ะลูกคุณครูขอเวลาพี่เขาแล้วเร็วๆไวเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเฉลิมเกตพิมพ์สุภาพศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2เลขที่28ในความคิดของนักเรียนนักเรียนคิดว่าการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมมีประโยชน์อย่างไรบ้าง1วิชาภาษาไทยทำให้รู้เรื่องราวของในวรรณคดีเช่นพระอภัยมณี2วิชาภาษาอังกฤษสนุกมากเพราะได้ร้องเพลงและเล่นสนุก3วิชาทัศนศิลป์ทำให้ได้วาดรูปเก่งขึ้น4วิชาคณิตศาสตร์ทำให้คิดเลขได้เก่งขึ้น5วิชาสังคมศึกษาทำให้รู้จักสภาพแวดล้อมในอดีตและปัจจุบัน6วิชาประวัติศาสตร์ทำให้รู้เรื่องราวในอดีต7วิชาวิทยาศาสตร์ได้ทำให้รู้การเสื่อมคุณภาพของดิน8วิชาดนตรีทำให้รู้จักเครื่องดนตรี9ทำให้กล้าแสดงออก10ทำให้โรงเรียนที่อยู่ปลายทางได้เรียนการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอ้าวปรบมือให้เฉลิมเกตค่ะนะคะยินดีมากจะให้อีก2คนก็เวลามันหมดแล้วนะเกินไปแล้วด้วย2นาทีนะคะไม่เป็นไรนะ2คนว่าดีใจมากเลยจะไม่ต้องรายงานได้ให้รายงานดีไหมเนี่ยนะอ่ะเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ